วันนั้นไปโรงเรียนวันแรกนี่คือต้องแต่งหน้าเลยกระเป๋าดิกระเป๋าใหญ่กว่าตาไปปะต้องเจอกระเป๋าใหญ่เดี๋ยวตามามองนิดนึงเป็นกำลังใจให้จุดเจ๊นะไป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 ฟ้าได้ยินเสียงลูกปะวันนี้เป็นวันแรกที่ไปโรงเรียนเป็นไงคะอยากไปโรงเรียนไหมคะไปไหมคะนี่ชุดน่ารักจังเลยเรียกเฮียขึ้นรถแล้วผมไม่ให้สิครับไปเดี๋ยวจะไปแล้วขึ้นรถเร็วไม่ต้องประชุมต่ออีกมือขึ้นก็น่าไปเฮียวันแรกแม่มีแล้วค่ะแม่มีแล้วค่ะคิดดีเฮียครับนั่งกับเบลแล้วลูกดีไปสุดพลุงพลังมากวันแรกมากค่ะเดี๋ยววันต่อไปให้ป้าไปส่งส่งคู่เลยเออไปเอาที่นอนของแม่เออใช่ใช่ที่นอนอยู่ข้างในโอเคค่ะโอเคครับก่อนนี้หวานไปโอเคโอเคไหมโอเคไหมโอเคครับถ่ายรูปทีหนึ่งหนึ่งคลี่ขาหนึ่งสองสามไปออกเดินทางนี่ทำอะไรครับถ้าเราถ่ายวิดีโอเราจะดูเป็นรูปได้ด้วยอ๋อเหรอครับว้าวคนนั้นไปโรงเรียนวันแรกนี่คือต้องแต่งหน้าเลยเอาของแม่มาเล่นกันเดี๋ยวไม่สวยใช่ไหมคะส่วนผมนี่คือแบบสีย่างมากเจ็บเจ็บอามรัดผมหย่อยนี่ใช่ไหมคิดดีขาคิดดีขาจะไปโรงเรียนวันแรกรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีไหมคะส่องกระจกมีส่องกระจกที่สำรวจหน้าตัวเองหน่อยใส่ถุงเท้าดีกว่าเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมเหมือนเฮียเลยสิไปดีครับถึงโรงเรียนแล้วลูกสวัสดีครับสวัสดีแม่ๆด้วยลูกสวัสดีแม่ก่อนนี่เลยส่งเคลียร์จากลงเลยนะคะก็เคลียร์ก็อยากไปโรงเรียนอยู่แล้วคิดถึงเพื่อนๆแต่แย่ดูดีคนยืนบอกว่าคุมประมาณ10คนในการตรวจสอบมาถึงก็หวั่นใครเลยใช่วัดไข้ก่อนลงจากรถเลยก็ต่อไปเราก็ต้องไปส่งเจ๊ของเราดีที่โรงเรียนอยู่ใกล้กันก็คือเบสิสอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้เวลาประมาณ7นาที8นาทีเพื่อที่จะไปถึงโรงเรียนประมาณ8โมงครึ่งซึ่งตอนนี้ก็ฉิวเฉียดอยู่เพราะว่าพอไม่คุ้นชินกับการมาส่งลูกที่โรงเรียนไม่เคยส่งลูก2คนพร้อมกันก็เลยต้องกะเวลากันนิดนึงแล้วก็ทันครับของทันดีได้ส่งไปตอน 8:00 น. ประมาณ 8:18 น.แล้วก็เดี๋ยวของคิดดีต้องส่งก่อน 8:30 น.ใช่ก็ถือว่าโอเควันแรกเนี่ยเราดูอยู่เนี่ยว่าจะยังไงได้พี่แม่จะกอดรู้ไหมป้าจะเจ๊แม่นั่นแหละอยู่นะคะบ๊ายบายค่ะมันมีเปิดน้ำนะคะไปส่งรถเมล์ค่ะโอ้เปิดของกันเปิดของกันส่งฝั่งโน้นแล้วก็ข้ามมาบ่อยคุณครูมารับหนูมาแล้วค่ะคุณครู
ตอนนี้ยังไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้ว่าแม่ไม่ได้ไปไปหันมาเลยกระเป๋าที่กระเป๋าใหญ่กว่าตาไปปะต้องเก็บกระเป๋าไปเดี๋ยวตามามองนิดนึงตอนนี้นะคะคืออยู่หน้าห้องแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ร้อนเลยตอนนี้ขอดูเกาะรั้วดูลูกนะคะเนี่ยค่ะไม่ร้อนเลยอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูตอนที่เรามารับตอนเที่ยงว่าจะร้องหรือไม่เดี๋ยวจะถามคุณครูอีกทีเพราะว่าอาทิตย์แรกนะคะน้องสามารถเลิกได้ตอนเที่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้เด็กๆปรับตัวก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะตื่นเต้นมากฟังว่าตอนน้องทำดีอะค่ะหันมามองหน้าฟ้าหน้าแม่แล้วก็ร้องไห้แบบดังมากเลยนะคะแล้วคุณครูก็บอกว่าก็ร้องเป็นวันๆเลยแต่ของคิดดีอะคาดว่าเขาน่าจะมีที่ได้มาส่งพี่ที่โรงเรียนบ่อยๆแล้วแล้วก็มีความชินระบบกับการที่เราเล่าให้เขาฟังตลอดเวลาว่าการมาโรงเรียนมันสนุกนะมันมีความสุขนะเมื่อกี้เขาก็เลยเดินเข้าไปแบบแค่เหลือบตามาดูฟ้าแม่แล้วก็ไม่ร้องไห้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปทำบัตรนักเรียนก่อนดีกว่าไม่ใช่บัตรนักเรียนบัตรรับลูกก็บัตรนักเรียนบัตรรับลูกนี่แหละโอเคไปทางไหนล่ะคะติดทางตลกตลอดเราตลกตลอดเราชื่อจริงแล้วก็นามสกุลใช่ไหมคะโน่นข้างหลังนะโมอยู่นั่นแหละโมจังเลยโมเก่งบอกว่าน้องทำขนมขายให้โรงเรียนสั่งขนมเฮ้ยน่าจืดขนาดแล้ววันเนี้ยสวยค่ะแล้วแม่ทำไมมันแบบเป็นอย่างเงี้ยมาลายนึกมาลายนึกไหนนั้นนั้นไหนนั้นนั้นนั้นเหรอโอเคไปนั้นนั้นนะดูมาลายนะโอเคพี่โฟเนี่ยเดี๋ยวคนนี้นะโดนต้องชินก่อนต้องทำให้ชินไว้ก่อนฝึกให้ชินก่อนให้เหมือนเจ๊เจ๊เดี๋ยวไปเอาฟังเสียงร้องไห้ดีกว่าฟ้าเราได้ยินเสียงร้องปะไหนลูกฟ้าได้ยินเสียงลูกปะฟ้าไปแอบดูดิฟ้าฟังด้วยนะยังคงไม่ได้ยินเป็นภาพที่ย้อนกลับไปเหมือนตอนทำดีคือแม่เขาจะมาส่งช่วงแรกๆใช่ไหมเสร็จปุ๊บแม่ก็ต้องดูคิดดีแล้วเราก็มาส่งทำท่าเนี้ยทุกวันแต่ว่าสองวันแรกคือตัวเองอ่ะเข้าไปเรียนกับลูกนะฉันไม่ได้เข้านะเข้าไม่ได้ตอนทำดีอ่ะแม่เข้าไปวันแรกแม่เข้าไปแม่ร้องไห้ก่อนลูกน้องคนนี้หาวอะไรยังไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงไม่เห็นเนาะซูมไปดิว่าไกลขนาดนั้นจะไปเห็นได้ไงเกาะรั้วเกาะรั้วทรงผมก็รู้แล้วนี่คือภาพของคนเกาะรั้วค่ะนี่ก็มาหลังจากส่งเมียกับเจ้เสร็จก็มาส่งต่อนะฮะนี่ออร์แกนิกซีดของน้องสาวสุดที่เลิฟตั้งแต่น้องเมิร์ฟอุ้ยบังเอิญจริงๆเลยนี่ผักผลออร์แกนิกอบกรอบผสมสาหร่ายของเราเองนี่ครับทั้งหมดของออร์แกนิกซีดระดับเพื่อสุขภาพนั้นแหละ
ยังมีนี่อีกนะแฟลตกับคีนัวอุ๊ยนี่มันก็ปุ๊บเดียวเดี๋ยวต้องให้เขาเติมละมีความรู้สึกเหมือนเพิ่งมาเมื่อกี้เพิ่งมาส่งมันเพิ่งมาส่งอะไรของคุณแม่เนี่ยแป๊บเดียวดีเสียงดึกร้องแน่เลยน่าจะรอดแหละคิดเอาเองน่าจะรอดเฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยไม่เห็นเป็นอะไรเลยอ่ะสบายดีนะทำไมเปลี่ยนชุดอ่ะฉี่หรือเปล่าไม่เขาจะให้ทำกิจกรรมไงไม่ทำกิจกรรมช่วงสายๆที่เล่านิทานเล่นๆแล้วข้าไปรับลูกกันดูแบบว่าชิลมากเลยอะคิตตี้อะช่วงอาบน้ำทานข้าวเริ่มดีขึ้นนะคะทานข้าวเข้าไปไม่รอแล้วก็ไปลองข้างในนิดนึงใช่ค่ะเตรียมให้สวยค่ะยอมให้ค่ะเขาไม่ร้องไห้แล้วอยู่บ้านนี่แม่ไม่ค่อยได้ทำของให้เพราะว่าไม่ค่อยยอมให้ทำมาโรงเรียนให้ทำเดี๋ยวจะมีคนมาอยู่โรงเรียนเราของสวยภาคภูมิใจอยู่บ้านแม่ก็คือทำเป็นแค่ผูกจุกกับผูกแกะสองครั้งเท่านั้นนะคะจุดนี้สเก็ตคอนเก็ตของแม่ๆพี่เขาก็ใส่แมสใช่ไหมคะตั้งแต่เรียนวันหยุดเสาร์อาทิตย์คุณแม่พาคิตตี้ไปเที่ยวถ้าคิตตี้ไม่ร้องไห้คิตตี้ก็จะได้ไปเที่ยวเยอะๆเลยโอเคไหมนี่พอเลิกเรียนเราก็จะพาเหมือนตอนทำดีเลยเอาโคนไว้ทานเล่นด้วยอันหนึ่งครับทานให้เกียร์ไหมเดี๋ยวให้เกียร์เอาโคนส่งงานนะคะทานเดียวก็พอแล้วพี่ชอบไหมคะมาโรงเรียนวันแรกชอบไหมคะไม่ร้องไห้เลยโอเคแล้วเดินตามคุณค่ะตอนนี้ลูกศรชี้ทางบอกให้เราเดินไปทางนี้ใช่ไหมคะถ้าลูกศรทางสีเหลืองก็คือไปทางนู้นใช่ไหมคะผิดทางค่ะไหนแล้วระหว่างแม่แจกคิดดูแล้วซิวันนี้อยู่โรงเรียนกันบ้างคะสนุกสนุกเหรอคะไม่ร้องจับน่ะสนุกเนาะแล้วเพื่อนๆเป็นไงคะเพื่อนๆก็สนุกเหมือนกันเพื่อนๆก็สนุกเนาะเพื่อนใครก็สนุกอยู่อ๋อเพื่อนก็สนุกแล้วพี่ดีเล่นกับเพื่อนไหมเอ่ยเล่นคุณครูใจดีไหมใครร้องไห้พี่ดีร้องไห้ด้วยเหรอร้องนานไหมร้องนานนะร้องแป๊บเดียวเหรอคะใช่อ๋อร้องแป๊บเดียวแล้วเราฉี่บอกคุณครูไม่ปวดฉี่ปวดที่บอกคุณครูบอกนะคะเก่งมากเลยไม่ลาดใช่ไหมคะไม่ลาดเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากได้รางวัลเลยเป็นคนนี้อยากได้เหมือนกันโอเคค่ะคิตตี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาโรงเรียนกันใหม่นะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าบ๊ายบายวันนี้เป็นวันที่2ของจิเจ้วันที่2นี้ก็คือดูแบบว่ามีความซึมๆขึ้นนะคะไม่รู้จะลองหรือเปล่าตอนขึ้นรถมาดูงองแงนิดนึงจิเจ้หันมาดูหน่อยค่ะโอ้โหดูโอ๊ยทำไมแมสจิตเจ้สวยกว่าป๋าฮะสวยจังเลยแมสจิตเจ้สวัสดีครับ
เอจิจิตายดิกาส่งครูแล้ววันที่สองค่ะวันที่สองน้องคิตตี้ร้องไห้ค่ะเมื่อกี้คุณครูก็พาเข้าไปแต่ว่าป้าป้าก็พาเดินเล่นให้เขาสบายใจก่อนตอนแรกว่าแล้วเราวันนี้ดูซึมๆออกจากบ้านแล้วก็แบบเหมือนเริ่มรู้ตัวป้าว่าแบบประมาณว่าไม่ได้มาเที่ยวนะต้องแบบมาเรียนแบบเนี้ยไม่เจอไม่อยู่กับป้าแม่อย่างเงี้ยทุกวันก็เริ่มแบบตอนอยู่ในรถจะนั่งตักแม่ลงมาก็พ่อป้าพาไปเดินเล่นก่อนรอบหนึ่งสองรอบแล้วเมื่อกี้เข้าไปก็ร้องไห้ไม่เหลือค่ะไม่เป็นไรก็ค่อยๆให้เขาปรับตัวไปเดี๋ยวดูว่าเขาจะโอเคกี่วันเนาะทำไรคะป้าได้ยินเสียงดีป่ะที่ร้องวันเนี้ยกับรั้วของจริงเลยรั้วนอกโรงเรียนเลยตอนเนี้ยเสียงคิตตี้ร้องลั่นเลยตึ้งตึ้งเป็นกำลังใจให้เจ๊เจ๊นะไป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 เสียงดังป่ะเออไปขึ้นรถวันนี้ร้องไม่เหลือเลยค่ะเจ๊ของเราฮัลโหลวันนี้ผมสวยเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเป็นไงบ้างครับตอนเช้าเหมือนรู้ตัวค่ะคุณพ่อแค่จะล้างนิดหน่อยครับแล้วก็วันนี้พอเขาเริ่มรู้ตัวแล้วเริ่มประมาณลงเล่นที่สนามครับจนถึงตอนตัดเนี่ยค่ะไม่ร้องเลยโอ้สุดยอดเลยเก่งมากเนี่ยไปซื้อขนมกันไหมวันนี้ได้รางวัลวันนี้เป็นทานเมนูอะไรโอ้ยเข้าทางเลยเข้มอีแล้วก็แปรงฟันจริงเหรอสุดยอดบ๊ายบายคุณครูครับบ๊ายบายคุณครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าไม่ใช่แค่คำว่ารักแต่คือการใช้ทุกช่วงเวลาเพื่อดูแลกัน